ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ซื้อต่างหูแบรนด์เนมมานะคะแล้วก็ใช้ไปไม่กี่ทีสีก็ลอกสีก็ดำนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะโมสเอาวิธีการดูแลรักษาตุ้มหูแบรนด์เนมมาแชร์กันว่าต้องทำยังไงถึงจะอยู่ได้นานแล้ววิธีนี้ค่ะเป็นวิธีที่ร้านแบรนด์เนมทั่วโลกเขาเทรนให้พนักงานเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้โมสเอาทริคการดูแลต่างหูแบรนด์เนมมาให้ทุกๆคนได้รับชมกันนะคะซึ่งทริคนี้เนี่ยเป็นทริคที่พิเศษมากๆเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยเทรนให้กับพนักงานในร้านขายแบรนด์เนมเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โมสนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็สามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะก่อนที่จะไปฟังกันนะคะว่าวิธีการดูแลพวกเครื่องประดับแบรนด์เนมเนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างเรามาเข้าใจกันก่อนดีกว่าค่ะว่าพวกเครื่องประดับแบรนด์เนมพวกนี้เนี่ยวัสดุจริงๆแล้วมันคืออะไรทองแท้หรือเปล่าเพชรแท้หรือเปล่ามาเดี๋ยวโมจะเล่าให้ฟังค่ะเครื่องประดับก็จะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะแบบแรกที่อยากจะให้รู้จักกันเลยก็คือคอยเรียนะคะตัวคอยเรียเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับที่ทำจากเพชรแท้ทองแท้เงินแท้พลอยแท้นะคะวัสดุต่างๆที่นำมาใช้เนี่ยจะเป็นของแท้ 100% นะคะไม่มีการผสมใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าก็จะสูงกว่าแล้วก็ราคาก็จะสูงเอามากๆเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วเครื่องประดับในกลุ่มของคอยเรียนะคะก็จะไม่ใช่เครื่องประดับที่มีลวดลายหรือว่าปั๊มแบรนด์ที่เป็นใหญ่ๆหรือว่าเป็นตัวอักษรของแบรนด์โลโก้ใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของความคลาสสิกมากกว่าที่สามารถใช้งานได้นานๆนะคะกลุ่มลูกค้าของคนที่จะชอบพวกเครื่องประดับของฮอยเรียนะคะจะเป็นคนที่แบบมีเงินเยอะๆนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากจะใช้เครื่องประดับที่มันชนกับใครนะคะก็ทำให้ในกลุ่มของราคาที่สูงขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคู่แข่งน้อยลงก็คืออาจจะแบบใส่ไปชนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นแบบว่าอีลิทเลยนะคะกลุ่มนี้เขาก็จะชอบพวกเครื่องประดับคอยเรียมากๆแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะนั่นก็คือบิชูนะคะพวกบิชูเนี่ยก็จะเรียกอีกอย่างได้ว่าแฟชั่นจิวเวลรี่ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่นิยมมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่รักแบรนด์เนมเพราะว่าจะมีเรื่องราวของแบรนด์นะคะมีโลโก้ต่างๆเดี๋ยวโมสจะยกตัวอย่างให้ดูค่ะว่าบิชูเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับนะคะแบรนด์เนมแบบนี้นะคะที่เห็นโลโก้แล้วก็ราคาเนี่ยไม่สูงมากจนเกินไปแล้วก็ที่มาของคำว่าราคาไม่สูงมากจนเกินไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเครื่องประดับเหล่านี้เนี่ยค่ะวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยมันจะไม่ใช่เพชรแท้ไม่ใช่ทองแท้ค่ะถ้าเป็นแบบพวกวิบวับวิบวับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคริสตัลนะคะจากสวาร็อฟสกี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสีทองสีเงินอะไรพวกนี้ค่ะจะเป็นวัสดุที่เราเรียกเขาว่าบรัสนะคะหรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆค่ะก็คือพวกวัสดุที่เป็นทองเหลืองทองชุบนะคะก็จะนำมาทำในส่วนของแฟชั่นจิวเวลรี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคงทนเนี่ยมันจะต่างกับทองแท้อยู่แล้วใช่ไหมคะลองสมมติว่าถ้าคุณใส่แหวนแบบแหวนทองชุบเนี่ยกับแหวนที่เป็นทองแท้แน่นอนว่ามันวิธีการดูแลรักษาการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะจะใส่อาบน้ำก็ไม่ได้ใส่ว่ายน้ำใส่ไปเที่ยวก็ต้องระวังนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะข้อแรกเลยค่ะก็คือห้ามให้เครื่องประดับแบรนด์เนมเหล่านี้นะคะสัมผัสโดยตรงกับน้ำนะคะน้ำหอมก็ไม่ได้ค่ะสารเคมีต่างๆเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยค่ะพวกโลชั่นอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามันจะทำให้ความแวววาวของตัววัสดุเนี่ยค่ะมันลดลงทำให้ตัวเครื่องประดับเนี่ยอาจจะดูหม่นหมองลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยเวลาที่จะทาครีมนะคะหรือว่าแต่งหน้าเนี่ยจะแนะนำว่าให้ถอดเครื่องประดับเหล่านี้ออกก่อนค่ะหลังจากกระทิ้งผิวกระทิ้งโฉมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ค่อยใส่ทีหลังแล้วกันเนาะเป็นการป้องกันเอาไว้ดีกว่าค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไปโดนพวกเครื่องสำอางแบบนี้ล่ะแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะทำยังไงดีมีวิธีแก้ค่ะก็แค่นำเครื่องประดับเหล่านั้นนะคะมาเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เช็ดกับผ้าไมโครไฟเบอร์เท่านั้นค่ะอุปกรณ์เหล่านี้ก็หาได้ง่ายๆเลยนะคะตามเว็บไซต์ทั่วๆไปนะหรือว่าใครที่อยากจะได้น้ำยาเฉพาะจริงๆแต่ว่าไม่อยากเสียเงินแพงๆซื้อแบบเป็นแบรนด์ Chanel อะไรพวกนี้นะคะเขามีขายนะทุกคนแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดนึงแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเงินซื้อราคาสูงๆเนี่ยแบรนด์ทั่วๆไปตามตลาดก็สามารถใช้ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นแบบแบรนด์ที่มีระดับนิดนึงก็แนะนำว่าให้ซื้อของ Pandora ค่ะเดี๋ยวโมสมีอยู่เดี๋ยวโมสจะหยิบมาให้ดูนะนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแกะกล่องออกมาเนี่ยด้านในเขาก็จะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะมีพวกเป็นอันนี้เขาแถมมาให้นะเป็นพวงกุญแจแล้วก็มีเป็นพวกแบบแปรงต่างๆนะคะด้านในเนี่ยพอยกขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มให้อีกเป็นพวกผ้า
ถ้าไมโครไฟเบอร์แบบที่โมสบอกเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าใครหาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ใช้ผ้าเช็ดแว่นค่ะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะวิธีทำความสะอาดก็คือง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นอันนี้เขาก็จะมีพวกหนังสือบอกวิธีมาอยู่แล้วด้านในเวลาที่ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบนี้มานะคะว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆ ก็คือถ้ามีแปรงแบบนี้นะคะก็คือเช็ดได้เลยสมมติว่าอันนี้เป็นเครื่องประดับใช่ไหมทุกคนก็คือเอาแปรงเนี่ยถูปัดฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดนะคะหยดลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยเช็ดให้สะอาดนะคะหลังจากที่เช็ดแล้วเนี่ยวางพักเขาไว้ให้แห้งสักนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยเก็บเข้ากล่องนะก็สามารถใช้งานไปได้อีกนานเลยละค่ะหรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากเสียเงินซื้อพวกน้ำยาทำความสะอาดนะก็แนะนำว่าพวกผ้าเช็ดแว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพียงพอแล้วค่ะแต่ปัญหาหลักๆแล้วของเครื่องประดับแบรนด์เนมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความเงาหรือว่าความหม่นนะคะอันนี้เนี่ยมันสามารถดูแลได้ถ้าเกิดว่ามันหม่นเนี่ยเราก็เอาไปเช็ดมันก็เงาอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นรอยขีดข่วนแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากๆนะคะอย่าเอาไปใส่รวมกับพวกเครื่องสำอางพวงกุญแจนะคะเครื่องประดับอื่นๆนะให้แยกเป็นชิ้นๆเอาไว้ค่ะเพราะว่าถ้ามันไปขูดขีดกับโลหะแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดการถลอกของสีได้ค่ะนอกจากว่าเกิดการถลอกของสีแล้วใช่ไหมคะอย่าจะเอาไปส่งซ่อมเนี่ยบางแบรนด์ก็ไม่รับซ่อมด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องประดับประเภทแฟชั่นจิวเวลรี่ค่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโหราคาแบบคู่หนึ่งต้องหมื่นกว่าบาท20,000 กว่าบาททำไมถึงไม่รับซ่อมเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาในแต่ละแบรนด์อันนี้เนี่ยก็จะอาจจะต้องไปตรวจสอบดูนะคะถาม SA ดูว่าอันไหนสามารถซ่อมได้อันไหนสามารถซ่อมไม่ได้บ้างแต่จากประสบการณ์ของโมสแล้วนะคะถ้าเป็นพวกเครื่องประดับแฟชั่นจิวเวลรี่เนี่ยจะโอกาสน้อยมากค่ะที่ทางช็อปเขาจะรับกลับไปซ่อมให้นะคะนอกจากว่าเป็นประเภทคอยเรียนะคะพวกที่เป็นทองแท้เงินแท้เพชรแท้อย่างนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาจะเคลมให้ค่ะเขาจะมีใบรับประกันให้อันนี้เนี่ยก็จะเหมาะสมกับราคาเหรอเนาะเซตหนึ่งก็เป็นแสนนะทุกคนแบบคอยเรียอันนี้พอเทียบกันแล้วอะพวกแฟชั่นจิวเวลรี่มันเหมือนแบบแฟชั่นจิวเวลรี่จริงๆก็คือใส่แบบเหมือนเพื่อตกแต่งสวยๆอะไรเงี้ยเนาะและอีกหนึ่งข้อที่โมสอยากจะแนะนำให้ทำกันเลยนะคะก็คือให้เช็ดทำความสะอาดหลังจากใช้งานทุกครั้งย้ำนะคะว่าทุกครั้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเช็ดหลังใช้งานทุกครั้งเนี่ยมันจะทำให้สีของวัสดุเนี่ยมีความแวววาวอยู่ตลอดเวลาแล้วนอกจากนั้นค่ะเพื่อป้องกันคราบเหงื่อเนี่ยไม่ให้มันเกาะไปที่ตัวเครื่องประดับด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานน่ะแน่นอนว่ามันจะต้องมีเหงื่อไหลใครย้อยกันบ้างแหละใช่ไหมคะมันก็ต้องมีคราบเหงื่อคราบขี้ใครอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาติดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังใช้งานทุกครั้งค่ะต้องทำความสะอาดแล้วก็วางเขาไว้สักแป๊บนึงนะคะก่อนจะเก็บเข้ากล่องค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับคุณนะอย่าลืมกดไลค์เอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวโมสจะดูทุกวิดีโอเลยว่าคลิปไหนเนี่ยคนไลค์เยอะๆนะแปลว่าแบบคนดูชอบดูอย่างเงี้ยโมสก็จะมาอัปเดตให้บ่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับนะคะการดูแลของแบรนด์เนมแบบระดับลึกแบบนี้นะคะก็ต้องกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะเวลาที่โมสอัปเดตคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะส่งตรงถึงทุกท่านเลยแล้วนอกจากนี้ค่ะใครที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมที่มันมากกว่านี้เช่นถ้าเกิดว่าเข้าไปในช็อปแล้วต้องทำตัวยังไงไม่เคยเข้าช็อปแบรนด์เนมเข้าไปแล้วรู้สึกเกรงๆทำยังไงดีแค่อยากจะเข้าไปดูของในช็อปนะคะยังไม่ได้อยากจะตัดสินใจซื้อในวันนี้มีคำถามหรือว่าคำตอบแบบไหนที่จะคุยกับพนักงาน SA ได้บ้างที่จะทำให้เขาช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่แล้วเราเองก็ไม่รู้สึกเขินโมสมีพวกเคล็ดลับแบบนี้นะคะเป็นคลิปเก่าๆอยู่ในช่อง Catzilla Most นี่นะคะสามารถเข้าไปหาดูได้เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครขี้เกียจค่ะไม่เป็นไรแค่กด description ด้านล่างนะคะโมสมีลิงก์ลงไว้ให้เรียบร้อยเลยคลิกเดียวรับรองว่าเจอคลิปทั้งหมดนี้แน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนขอขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่รับชมกันจนถึงตอนนี้นะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Adios